นางไม้เจ้าแม่ตะเคียนทองนางตะเคียนหรือพายตะเคียนเป็นผีในตำนานตามพื้นบ้านของไทยเป็นผู้หญิงจำพวกรุกขเทวดาสิงสถิตอยู่ต้นตะเคียนซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่คนไทยไม่นิยมนำไม้ตะเคียนออกสร้างบ้านเพราะกลัวนางตะเคียนสิงอยู่นางตะเคียนมีรูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดงดงามผมยาวผมสบายใส่ผ้าถุงบางทีก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วไปนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกที่หวงที่อยู่และจะดุร้ายมากหากมีใครคิดจะมารุกรานที่อยู่ของตนThank you.
้